วางแผนการอบรมนะครับซึ่งวิทยากรของเราก็เป็นพนักงานของสำนักงานกกต.จังหวัดขอนแก่นนะครับน้องก็อยู่งานพักการเมืองนะครับมาช่วยเหลือเป็นวิทยากรจังหวัดในครั้งนี้นะครับขอเรียนเชิญน้องจากขวัญชาวเรือครับวิชานี้เป็นวิชาเบาๆนะคะทุกท่านมันจะเป็นออกแนวการบริหารนะคะเป็นเรื่องของการวางแผนในการจัดอบรมนะคะก็เห็นในส่วนของตำแหน่งที่ท่านลงในใบลงทะเบียนนะคะก็ค่อนข้างเบาใจเพราะว่าทุกท่านก็น่าจะผ่านในเรื่องของการวางแผนการอบรมกันมาในเรื่องของการวางแผนมาบ้างแล้วนะคะก็คงจะเบาๆนะคะหลังจากที่หนักกันมาทั้งวันนะคะแต่ว่าเป็นวิชาเบาๆแต่ว่าก็จะต้องมีการบ้านไปให้ท่านทำนะคะแล้วก็จะต้องส่งเปเปอร์ให้ทางกกต.ส่งเปเปอร์ในที่นี้ก็จะเป็นในเรื่องของการตัวแผนนะคะว่าเราจะจัดฝึกอบรมเจ้าพนักงานกันยังไงนะคะจอบงอปนองกันอย่างไรบ้างนะคะแล้วก็จะเป็นในเรื่องของการจะเกี่ยวพันในเรื่องของการออกตรวจติดตามของทางกกต.ด้วยนะคะซึ่งในครั้งนี้นะคะทางสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งนะคะเขาก็ค่อนข้างคาดหวังนะคะว่าในเรื่องของการเลือกตั้งท้องถิ่นที่จะมีกันในช่วงปลายปีนี้นะคะจะเป็นการเลือกตั้งที่มีประสิทธิภาพนะคะคือในเรื่องของความผิดในส่วนของเจ้าพนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่นะคะของผู้ปฏิบัติงานที่ปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยเลือกตั้งหรือในตัวของในส่วนของกกต.ท้องถิ่นเองก็คงจะลดเรื่องร้องเรียนไปนะคะแล้วก็ในเรื่องของข้อผิดพลาดต่างๆก็น่าจะลดลงเขาก็ค่อนข้างเข้มเพราะจริงๆแล้วในเรื่องของการอบรมครูกองครูขอเนี่ยมันมีมานานแล้วนะคะมีถ้าท่านใดที่ทำงานกับกกต.มานานก็มาก่อนหน้านี้ก็น่าจะทราบว่าในเรื่องของการจัดฝึกอบรมผู้กองผู้ขอเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งท้องถิ่นหรือการเลือกตั้งในระดับประเทศเนี่ยก็เขาจะทำเป็นแบบฉบับอย่างนี้ขึ้นมานะคะก็คือให้ทางจังหวัดคัดเลือกนะคะวิทยากรจังหวัดหรือเราเรียกกันง่ายว่าผู้กองนะคะไปอบรมจากนั้นก็จะมาถ่ายทอดให้ผู้ขอหรือวิทยากรระดับท้องถิ่นนะคะเพื่อที่จะไปอบรมเจ้าหน้างานผู้ปฏิบัติหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งต่อไปนะคะก่อนอื่นนะคะก็ขออนุญาตแนะนำตัวอีกครั้งนะคะเมื่อสักครู่พี่มนตรีนะคะก็ได้กรุณาแนะนำไปบางส่วนนะคะชื่อจากขวัญชาวเรือนะคะหลายท่านก็อาจจะเคยเห็นหน้าบ้างในส่วนที่ทำงานเกี่ยวกับการเลือกตั้งส.ส.เพราะว่าก็มีโอกาสได้ช่วยในเรื่องของการอบรมผู้กองผู้ขอในส่วนของการเลือกตั้งส.ส.นะคะช่วงที่โควิดเองในช่วงที่ผ่านมานะคะก็แล้วก็ในส่วนของงานที่เกี่ยวข้องกับงานจัดการเลือกตั้งก็จะเป็นเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในเรื่องของการทำลายบัตรเลือกตั้งนะคะหลายๆอบต.หรือหลายๆท้องถิ่นนะคะอาจจะเคยโทรมาสอบถามกันบ้างว่าเมื่อไหร่จะได้เผาสักทีจะได้ทำลายบางสักทีอะไรอย่างเงี้ยก็ทำเรื่องมานานนะคะก็ตัวดิฉันเองเป็นคนที่รับผิดชอบในส่วนนี้นะคะก็เดี๋ยวหลังจากที่เราวางแผนการอบรมเดี๋ยวคงจะขออนุญาตพูดถึงในเรื่องของการขอบัตรกันนิดนึงนะคะเพราะว่าหลายท้องถิ่นก็สอบถามมาเยอะเหมือนกันนะคะสำหรับการศึกษานะคะก็จบเป็นศิษย์มหาสารคามค่ะก็คือเรียนที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามทั้งปริญระดับปริญญาตรีและปริญญาโทนะคะเป็นบัญชีนี้ก็เรียนตอนรุ่นที่2ค่ะที่อบเปิดนะคะส่วน
รัฐประศาสนศาสตร์นี่ก็เรียนตอนรุ่นที่1เลยที่เปิดนะคะจริงๆแล้วเป็นคนนครราชสีมานะคะทำงานขอนแก่นแต่ไปพักที่มหาสารคามนะช่วงนี้ก็เที่ยวมหาสารคามทุกวันนะคะก็เป็นประวัติคร่าวๆนะคะทีนี้เรามาดูในเรื่องของการจัดทำแผนการอบรมกันนิดนึงนะคะก็หลายท่านนะคะคงจะผ่านในเรื่องของการวางแผนหรือการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ระดับที่ใหญ่โตมามากกว่านี้นะคะซึ่งในเรื่องของจริงๆแล้วในเรื่องของการวางแผนเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับการทำงานทุกอย่างนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือเราอาจจะมาเน้นหนักช่วงนี้นะคะในช่วงที่ของการเลือกตั้งเนี่ยเพิ่งอาจจะเพิ่งนำเรื่องแผนเกี่ยวคืออาจจะเพิ่งมาเน้นย้ำในเรื่องของการแผนการอบรมแต่จริงแล้วมันเป็นสิ่งที่เป็นพื้นฐานของการปฏิบัติงานในทุกอย่างนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งแล้วถ้าพูดถึงในเรื่องของการจัดการเลือกตั้งที่มันเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งเพราะอะไรว่าในเรื่องของการจัดทำแผนเนี่ยนอกจากคือเราก็จะทราบกันโดยทั่วไปว่าการจัดทำแผนเนี่ยจะเป็นในเรื่องของการคาดการณ์ในสิ่งที่จะเกิดในอนาคตนะแล้วก็เพื่อจะวางแนวปฏิบัติให้วางหลักเกณฑ์ให้เป็นแนวปฏิบัติในอนาคตนะคะซึ่งจริงๆแล้วถ้าพูดถึงเรื่องเลือกตั้งมันสำคัญเพราะอะไรนอกจากเป็นการคาดการเรื่องที่จะเกิดในอนาคตเป็นการวางแนวปฏิบัติในอนาคตแล้วในเรื่องของการจัดการเลือกตั้งเนี่ยมันมีห่วงระยะเวลานะคะซึ่งกฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติคือถ้าไม่ปฏิบัตินั่นคือผิดแล้วนะคะผิดตามกฎหมายแล้วนะคะมันนอกจากมันเป็นการที่จะนอกจากมันเป็นการคาดการแล้วมันยังมีห่วงเวลานะคะซึ่งเป็นในเรื่องของข้อกฎหมายกำหนดมาเป็นตัวบังคับด้วยดังนั้นนะคะมันก็จะเป็นเรื่องที่เบาๆแต่เป็นเรื่องที่สำคัญนะที่ทุกท่านควรจะนำไปเป็นแนวปฏิบัติต่อไปนะคะเห็นภาพนี้เป็นไงคะกุมขมับเลยนะคะหลายๆคนนะคะอาจจะการปฏิบัติงานนะคะคือไม่มีการวางแผนนะมันก็อาจจะเกิดภาพนี้นะค